สองครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่เยาวราชนะครับร้านหนังสือนานมีนะครับซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าแก่กว่า60-70ปีแล้วนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะหาหนังสือที่เป็นภาษาจีนแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยผู้กันจีนปากกานะก็เชิญที่นี่นะฮะอยู่ตรงบริเวณสีแยกหมอมีเนี่ยนะฮะที่ถนนเจริญกรุงนะครับ ก็ใกล้ๆก,กับทางรถช่องสิงคโปร์เดินมานะข้ามไปข้ามมาก็แถวนี้แหละนะฮะคุณอาทิตย์ตุจีนเนี่ยนะเมื่อกี้บอกว่าในสมัยรัชกาลที่สมรัชกาลที่4ี่เนี่ยก็มีข้าวของเลี้ยงแล้วก็ของเส้นไหว้ของเส้นไหว้ตุ่จีนเนี่ยก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมฮะขนมเทียนครับเคยทํำไหมขนมเข่งขนมเข็ง,ขเ,ขงเคยทํำไหมผมนี่เคยช่วยคุณยายนะกวนขนมเข็ง ำลำบากยากเย็นมากครับคุณตะเกิงฮะผม,ผมเนี่ยผมเนี่ยผมกำลังจะจำอยู่ว่าผมเคยฆ่าไก่วผมเคยฆ่าไก่แล้วเอาเลือดใส่ถ้วยใช่ครับใส่ถ้วยกาไก่ใช่ครับแล้วก็เราก็จะมีะกระทะสีดำๆใหญ่ๆเอาไว้ลวกแล้วก็ต้มต้มน้ำน้ถุย,ยขึ้นมาแล้วก็เอารวก ครับนะฮะเอาเอาเลือดไก่เนี่ยเลือดเป็ดเลือดไก่สเไปในถ้วยกาไก่เนี่ยช่วยตาไก่แล้วก็วางลงไปเสร็จแล้วก็มูเป็ดกับไก่กับหมูที่ฆ่าไว้เนี่ยเราก็จะใช้เหล็กตะขอเกี่ยวแล้วก็เอาลงไปจุ่มต้มให้สุกแล้วก็แล้วก็เอาขึ้นมาถอนขนใช่แล้วก็ถอนขนลวกลวกแล้วก็ถอนขนยากสุดคือตอนไหน ตอนไหนฮะเชือดคอไก่ผมไม่เคยทำแล้วผมทำในปีสองปีต้องเลิกผมเนี่ยทำกับผมเนี่ยทำกับอากงแม่ธนาผมทำตั้งแต่เด็กนะทำอยู่หลายปีนะแล้วเสร็จแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยวันจุดจีนก็ต้องไปศาลเจ้าที่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะที่อำเภอสุนทรภูมิเนี่ยแล้วก็ชาวจีนที่อยู่ที่นั่นก็หลายครอบครัวนะซึ่งผมไม่รู้ว่า อย่างอากงผมเนี่ยเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่ปี2,460กว่าๆนะอายุ8ขวบมาจากเมืองจีนนะผมเคยถามว่าทําไมไม่มาอยู่เยาวราชอะนึกถึงว่าถ้ามาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วมาอยู่แล้วออกจากกรุงเทพเนี่ยนะไปอีก500กิโลเมตรเนี่ยไปอยู่ละเอ็ดเมื่อปี2,460เนี่ยไปอยู่กับใครไปอยู่ยังไง ฝั่งทางผมนี่นะครับอ,อากงผมเนี่ยมาทางฝั่งสิงคโปร์มาเลย์ก่อนก่อนท<ะ>ี่จะเข้ามาแล้วมาทําเหมืองรูคนที่มาขุดเหมืองรูคือขุดแร่ดีบุกอ่ะใช้เหมืองรูแล้วก็จุดเทียนเข้าไปอาตอนนั้นดีบุกกำลัง<อ>จุดเทียนเข้าไปแล้วก็ามาแต่งงานกับคุณย่าแล้วก็ทําสวนผักค,ครับแต่บ้านผมตุดจีนเนี่ยคุณคุณปู่คืออากงผมเนี่ยเขาสร้างศาลบรรพพบุรุษ ขึ้นมาผมนี่เป็นจีนฮักก้าจีนแขค่นะครับแล้วก็จะเรียกสามพระบุรุเป็นภาษาจีนแล้วว่าชื่อทองชื่อทองแซ่ผมเนี่ยสืบสาวกลับไปเมืองจีนนี่สามพปีนะโอ้เหรอฮะอยู่ที่เหอตงคําว่าเหอตงนี้แปลว่าแม่น้ําฝั่งตะวันออกครับแล้วก็คําขวัญประจาตระกูลนี่ก็จะมีสมุดเขียนต่อๆกันมานะก็จะเขียนว่าอินสุยซือหยวนนี่แปลว่าอะไรดื่มน้ํารําลึกถึงต้นฐานโอ้ คือกลับไปหาบรรพบุพรบรุษอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณต้องลํำลึกถึงที่มาที่ไป<ะ>ทุกอทีนี้พอถึงตอนตจุดจีนเนี่ยเราก็จะไปไหว้สามพะพุรุษของเรานะครับซึ่งที่สามพะพุรุษนี่ก็คือ,อเวลามีญาติพี่น้องคนใดอย่างอากงเสียชีวิตไปเนี่ยอากงผมเนี่ยมาอยู่ในไทย<ะ>บวชพระด้วยนะอบวชด,ด้วยนะ,ะจะไม่ได้เป็นลุงกำนันแค่นั้นเองนะแล้วก็งานศพท่านเนี่ยให้เผา<ะ>กระดูกไปไว้ที่หวงสุย แต่ป้ายชื่อจะอยู่ที่ศาลพระบุรุษและว,วันสําคัญตุ๊จีนก็ไหว้ศาลพระบุรุษแล้วก็ไหว้ที่จู่ที่บ้านซึ่งจะเป็นที่มาของการที่ต้องไปเชื่อขอกเชื่ออกยอย่างที่ว่าแล้วก็จะมีวันจ่ายมีวันไหว้มีวันที่ออขึ้นปีใหม่ก็แต่งตัวสวยๆดีๆรอๆไปเที่ยวกันเที่ยวกัน,อ,กนอันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกนะพอพูดถึงคุณผู้ชมวันนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงวัยเด็กนะผมว่าคุณผู้ชมจํานวนมากแหละ พอฟังเราเนี่ยคิดถึงสมัยเป็นเด็กคิดถึงได้รุ่นรุ่นรุ่นนี้ยังพอทันค่าไก่อยู่ใช่เดี๋ยวนี้ต้องไปซื้อซื้อเอาจะเป็นไก่ยี่ห้อหนึ่งหมดแล้วเป็นยี่ห้อหนึ่งหมดแล้วข้ามาเสร็จเป็นเนื้อเลยเพอๆแยกชิ้นด้วยนะแยกชิ้นด้วยแต่ว่าไหว้เจ้าต้องไก่เป็นตัวครับที่เรื่องที่ชวนคิดนะคุณต้อีกนิดหนึ่งโมอีกนิดหนึ่งอากงอากงบมเนี่ยนะไม่ได้บวชแต่อาชีพที่ทําจนถึงปัจจุบันเลยนะครับถึงวันนี้นะครับตั้งแต่อากงทํามาเนี่ย คือบ้านเราเนี่ยขายเครื่องสังกพันธ์โอ้กลงผมนี่ขายเครื่องสังกพันธ์จนกระทั่งถึงวันนี้ยังขายอยู่อ๋อเหรอครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือเปิดร้านกาแฟขายกาแฟกาแฟนะแต่ที่เชื่อไหมว่าพอถึงวันตุษจีนเนี่ยคนขายสังกพันธ์เนี่ยมาเชื่อคอไก่มาไหว้เจ้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอันนั้นธรรมะกินอันนี้คนคือมันเป็นความเชื่อของคนละศาสนาศาสนาพูดกับว่ากันไป พอถึงวันหนึ่งก็ต้องมาทําพิธีจุดไหว้บรรพบุพร,บรุษก็ต้องมาทําแบบนี้แหละมันไม่มีขายนี่ฝั่งคุณตาผมนี่ก็มาเป็นตามตามเตี่ยของท่านชาวจีนแล้วก็มาเป็นกรรมกรในเรือขุดเรือขุดฝรั่งนะฮะตอนนี้เรือขุดนี้ไม่เหลือซากแล้วแหละแล้วก็มาอยู่ในสวนทําสวนยางาแล้วก็มีคุณยายาแล้วก็เปิดร้านขายกาแฟก่นอนที่จะโตขึ้นมานะครับทีนี้ คิดถึงตุ๊จีนวัยเด็กแล้วมีความสุขนะมีความสุขมากมันถ้าปักใต้นะคุณตะเกิงวันตุ๊จีนนี่จะนึกถึงฟ้าใสๆอากาศเย็นๆ<ะ>ใต้นะแล้วก็กลิ่นทูบป,ประทัด<ะ>แต่งชุดดี<ะ>ปีหนึ่งด้ครั้งหนึ่งอะ่ะทางอีสานเนี่ยหนาวาหนาวเลยแหละนั่นเลยตุ๊จีนเลยแล้วต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าอาหารการกินอร่อยใช่นะความสนุกสนานแต่ว่าวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องตุ๊จีนเนี่ย จริงๆแล้วต้องคิดกันระหว่างบรรทัดน,นะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมชอบใจนะน<า>่คือก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วตรุดยังตรุดจีนนีเ่เป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนนะครับแล้วจริงๆใหญ่ท,นนที่สุดของโลกแหละเพราะคนจีนเยอะสุดซ <laughs> ึ่งจริงมันมีที่มาที่ไปเยอะนะ<า>ในยุคบรรพการเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากมนุษย์เนี่ยทำเกษตรกรรมทํากสิกรรมครับการเส้นไหว้วงสวงต่างๆเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องคนกับเทพเจ้า ใช่ขอฟ้าอขอฝนแต่ต่อมาไอเทศกาลประเภทที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นนี่นะครับ,รบเขาบอกว่ามาเริ่มในยุคของสมัยฮั่นครับ,รบสมัยฮั่นเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยฮั่นถึงยุคสามก๊กเนี่ยเทศกาลจีนก่อรูปชัดเจนขึ้นอันนี้พูดเพื่อให้คนที่อยู่ในตัวจีนจะได้รู้ว่าเออมีที่มาอย่างไรแต่จุดน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าที่มันพัฒนาเป็นรูปแบบเทศกาลชัดเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสภาพการเมืองสังคมสมัยใหม่ของจีนยุคฮั่น ระบบตระกูลแท้มันเป็นปึกแผ่นขึ้นแต่ละตำบลเป็นเรื่องของคนแท่เดียวกันมาอยู่ด้วยกันอหมูม่บ้านเปลี่ยนจากระบบเซอร์คือคนหลายแท่อยู่ร่วมกันมากลายเป็นหมู่บ้านตระกูลแท่คนบ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นทําให้คนมีให้ความสำคัญแก่บรรพชนของตนมากกว่าที่พระเจ้าอสองลัทธิของจื้อมีอิทธิพลสูงสุดของจื้อเป็นลัทธิมนุษยนิยมให้ความสาคัญแก่จริยธรรมในสังคมมนุษย์เชิดชูบรรพชนบนรรพชน ส่งผลกระทบเทศกาลจีนเปลี่ยนจากเน้นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติมาเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสังคมและเพื่อมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของปฏิทินก็ยุติลงตัวเป็นแบบแผนขึ้นนะฮะเป็นองค์ประกอบของกิจกรรมในเทศกาลในยุคตั้งแต่หั่นจนกระทั่งถึงยุคของสามก,ก๊กเนี่ยก็มีความหลากหลายขึ้น <c oughs> เดิมกิจกรรมเทศกาลจีนคือเส้นสวงบูชาธรรมชาติมีเรื่องมนุษย์น้อย แต่กลางและชวงหั่นเป็นต้นมาสังคมขยายตัวซับซ้อนมากขึ้นกิจกรรมเทศกาลจึงเพิ่มขึ้นตามความจําเป็นจากเส้นสวงบูชาธรรมชาติก็มาเส้นไหวบรรพชนเพิ่มขึ้นอีกครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องของการมีเทศกาลสาคัญอย่างตุ๊จีนเนี่ยเขาก็มุ่งที่จะสร้างจิตสํานึกเชิงจริยธรรมต่อวงตระกูลและต่อประวัติศาสตร์เป็นองค์ประกอบสําคัญซึ่งอันเนี้ย <c oughs> ทางภาคใต้เนี่ยก็มีใช่ไหมครับที่จะเป็นประเพณีเดือนสิบอ่ะใช่ครับเขาเรียกว่าวันศาสตร์เดือนสิบซึ่งอยู่ประมาณเดือนตุลาคมก็คือกลับไปบ้านเนี่ยก็คือไหว้พ่อแม่ไหว้ครอบครัวบรนพบบบุษก็คือแสดงว่าอิทธิพลทางด้านนี้เนี่ยทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นเรื่องลัทธิของจื้อในจีนเนี่ยก็จะเน้นการเชิดชูจริยธรรมการรู้จักกตัญญูต่อบรรพชน เพืนตุ๊จีนเนี่ยเราจะไปไหว้เทพเจ้ารับใช่สิงเอียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่การเส้นไหว้เนี่ยก็ยังลําลึกถึงบุญคุณก่อนเช่นเวลาไปศาลเจ้าไหว้ที่ตรงไหนก่อนไม่เคยไปไปไหว้ฟ้าดินก่อนถูกไหมฮะที่หน้าศาลเจ้าก็จะมีการอ่ผม,ผมไปแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไหว้ที่ไหนก่อนนะเขาจะจุดธูปบูชาฟ้าดินก่อนเขาก็อธิบายว่าตั้งแต่ยุคสร้างแผ่นดินมาแล้วเนี่ยเขาถือว่าฟ้าดิน เป็นคนที่ก่อกำเนิดของสรรพสิ่งจะอาหารการกินจะชีวิตมนุษย์ผู้คนก็บรนดาลได้จึงไหว้ฝ้าดินในหนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายไว้นะครับว่าเวลาเทศกาลทั้งหลายก็ไหว้อะไรบ้างเช่นไหว้ฟ้าดินแล้วก็จะมีไหว้บรรพบุรุษครับจะมีไหว้เทพแล้วก็จะมีไหว้เขาเรียกเปตชนคือพูดผีปีศาจทั้งฝ่ายดีไม่ดีครับวัตถุประสงค์ในการไหว้ก็มีตั้งแต่หนึ่งขอบคุณ ขอบคุณฟ้าดินขอบคุณเทพปยาดาขอบคุณใครต่อใครหรือบรรพชนที่ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่มาได้อย่างปกติสุขและทําให้พืชผลธัญญาหารเก็บผลได้สมบูรณ์แล้วก็จะมีไหว้เพื่อที่จะขอให้มีความมั่งมีสุขสิริสวัสดิ์ในวันข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็าอยากให้เห็นว่าเออเทศกาลตรุษมันมีที่มาที่ไปนะก็พูดง่ายว่าตรุษจีนเนี่ยนะ Chinese New Year เนี่ยซึ่งเป็นเทศกาลที่ มีมาหลายพันปีแล้วก็ดึงเอามนุษย์เนี่ยกลับมามีความผูกพันซึ่งกันและกันนะฮะพูดง่ายๆว่าอย่างพวกเราเนี่ย <c oughs> ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยการเส้นไหว้บรรพบุรุษการพูดถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็มีอยู่ในสังคมไทยนะแต่มันอาจจะไม่เข้มข้นนักนะฮะมันอาจจะไม่เข้มข้นแบบนี้แบบนี้คือต้องไหว้ทุกปีคือคืออย่างนี้ครับ มันมีจุดน่าสนใจอยู่หนังสือเล่มนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดนิดนึงนะเทศกาลจีและการเส้นไหว้ของถาวรสิกกะโกสน,นอ๋ออาจารย์ทาวรครับอาจารย์ถาวรทีนี้ประเด็นของเขาก็คือว่าเขาพูดถึงเมืองไทยว่าบางทีลูกหลานในชั้นหลังมาเนี่ยก็เส้นไหว้าตามอย่างกันไปแล้วหนักไปในทางฟุ้งเฟอ้อคือต้องซื้ออะไรแพงๆต้องมีอะไรดีๆ ตอนหลังเส้นไหวมี iPhone ส่งเผา iPhone ไ,ไปให้รถเบนส่งบ้านเ,าเขาเขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้ดูรากที่มาอมของมันความน่าสนใจอยู่ตรงว่าสิ้นราชวงศ์ถังแล้วเนี่ยจีนวุ่นวายอยู่53ปีในยุคหราชวงศ์ตั้งแต่พศ1 4 5 0 1 1 5 0 3แล้วกลับเจริญรุ่งเรืองอีกในยุคราชวงศ์ซ่งปีพศ1 5 0่งพันถึง1800กว่านะยุคนี้การค้าเจริญรุ่งเรืองสังคมเมืองขยายตัว ย่านการค้าใหญ่ในเมืองมีมหรสพบ,บันเทิงส่งผลให้เทศกาลจีนหนักไปในทางบันเทิงมากขึ้นจนเริ่มกลายเป็นความฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยการค้นพบดินปืนเกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะเกิดประทัดดอกไม้ไฟแสดงว่าที่จุดประทัดก่อนหน้าที่มีจุดยังไม่จุดเลย<ะ>จนกระทั่งมาค้นพบดินปืนใช้จุดเพื่อความสนุกสนานแทนไผ่ระเบิดที่ใช้ขับไล่ผีและสัตว์ร้ายกลายเป็นการเล่นไฟที่สนุกสนานลื่นเริงในเทศกาล ประเด็นนี้ก็ยกขึ้นมาให้เห็นว่าความจริงแล้วที่มาที่ไปพอแปลกันไปกันมาทําไปทํามายุคหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นฟุ้งเฟ้อซึ่งเราก็ไม่ควรจะลืมถึงถึงความหมายที่แท้จริงของตรดคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีมุมมุมมองที่คิดต่างระหว่างบรรทัดเหมือนกันก็คือว่าในเทศกาล Chinese New Year เนี่ยตรดจีนเส้นไหวบรรพบุพรุษเนี่ยผมถามจริงๆ มีความสุขไหมฮปปี้ <Happy. S 1> เพราะฉะนั้นเ,<อ>เนี่ยมเมื่อมันมีความสุขเนี่ยนะ <c oughs> ความสุขของมนุษย์เนี่ยนะฮะมันก็จะไปผลักดันเอาสิ่งที่อยู่รอบๆเนี่ยคือพอมีความสุขขึ้นเนี่ยนะฮะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ไป drive สิ่งต่างๆถ้าสังคมสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์นะผู้คนก็อาจจะบอกว่าวันนี้ขออนุญาตซื้อม้าใหม่สักตัว ใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรมาเติมเหมือนเสื้อผ้าใหม่ความอารมณ์นะที่มันที่มันมีความสุขอะเท่าที่วัตถุวัตถุสมัยนั้นจะตอบสนองได้ถ้าเป็นปัจจุบันอาจจะมีความสุขถึงขั้นว่าแมวันนี้ขออนุาญาตถอยเครื่องบินส่วนตัวสักลำอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันแล้วแต่อารมณ์จะพาไปในจุดจีนเนี่ยมันมีซ่อนอะไรมากกว่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความความใช้คาว่าอะไรอะวิธีคิดที่แยบยลของคนจีนนะคือตอนเด็กๆเนี่ย พอวันก่อนที่จะวันขึ้นปีใหม่หนึ่งวันเนี่ยก็จะมีการกวาดขยงขยะนะ้ส่งขยะทล้วก็จะมีะทำเนียมว่าขึ้นปีใหม่แล้วไม่ไม่จับไม่กวาดนะมไม่ทำความสะอาดนะอา,อ,าอาหารการกินทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปรุงอย่างดีค,คุณคุณลุงกับคุณพ่อเนี่ยก็จะเล่าว,ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่อะไรหรอกคนจีนทำงานหนักอเขาเลยหาก,กุศโลบาย <laughs> ให้หยุดทำงานสะบ้างก็เลยสมมติขึ้นว่านเนี่ยจะต้องมีการส่งขยะเผาส่ง นะฮะแล้วก็อ,อาหารการกินจากวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้นสี่ค่ำเนี่ยมีอาหารอะไรก็อุ่นกินคจนกระทั่งขึ้นห้าค่ำจึงจะเลิกเ,ลกเรื่องเคล็ดโชคลางเช่นหันกลับมาจับไม้กวาดทำความสะอาดได้<ม>ทำอาหารปรุงอาหารใหม่ได้ส่วนเรื่องเสื้อผ้าใหม่เนี่ยก็เพราะทำงานตลอดปีอ่ะไม่มีเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองเลยมไม่เหมือนยุคนี้ห้างมันเยอะนะซื้อตลอดเวลาทุกวันนะฮะก็จะได้มีเสื้อผ้าใหม่ๆเพราะฉะนั้น เรื่องของตุดจีนเนี่ยผมก็เลยมองอย่างนี้คุณตะเกิงว่าหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการาหวนนึกถึงเรื่องของจริยธรรมการบูชาคุณความดีบรรพบุรุษผู้มีพระคุณต่างๆนะครับแสดงความสํานึกกระตัญญูการกลับมาสร้างความกลมเกลียวความสัมพันธ์กันในหมู่ญาติในหมู่บรรดาคนใกล้เคียงการรู้จักแบ่งปันกันอย่างแตะเอียหรืออ่างเปาที่ให้กันจนกระทั่งเรื่องของการที่จะหยุดทํางาน มารื่นเริงแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมแล้วก็กลับไปทำงานเริ่มสักการะใหม่ด้วยความตั้งอกตั้งใจผมคิดว่าการย้อนกลับมาคิดถึงมุมนี้อาจจะทําให้การตีความตุ๊จีนซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขียนไม่ดีว่าโทรทัศน์หลายช่องให้ความรู้ตุ๊จีนก็ยังผิดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้กลับไปสู่ก็ถือว่าตุ๊จีนเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันก็เป็นความสุขนะฮะและลําลึกถึงบ,รรรรบัณฑรนะครับแล้วก็หันมามองความสัมพันธ์ระหว่าง คนต่อคนนะครับไม่ใช่คนกับเทพเจ้านะฮะจริงๆมันเป็นแบบนั้นแล้วก็มันเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์นะฮะมันเป็นเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ของผู้คนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวัฒนธรรมของชาวจีนเนี่ยมีวิธีปฏิบัติมีเทศกาลมากมายเยอะมากที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเข้ามามีความสัมพันธ์กันนะเพื่อ เพื่ไว่ามนุษย์เป็นศาสตร,ร์สังคมอ,มอะถูกต้องกิจกรรมเหล่านี้มันต่อเติมความเป็นธรรมชาติของคนคนะฮะก็อย่างที่เราได้พูดเรื่อง,องจีนเนี่ยลทัทธิองจื้อเนี่ยก็มีบทบาทในการเมืองการปกครองจีนมาร่วม2,000ปีนะครับก็อย่างรากลึกลงไปแต่ว่าหลักการของเขาก็คือการมีพิธีกรรมเพื่อที่จะ,ะลำลึกถึงพระคุณ <ฮะ S 2> ของบรรพชนต่างๆเนี่ยก็อย่างรากลึก ลงไปในธรรมเนียมประเพณีจีนในหนังสือเล่มนี้ก็มีการพูดถึงว่าธรรมเนียมหรือว่าเทศกาลใหญ่ๆของจีนก็มีอยู่7จ็ดแปดอย่างนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือ,อวันศาสตร์ที่เป็นวันศาสตร์เดือนเจ็ดนะครับแล้วก็ไหว้พระจันทร์ไหว้พระจันทร์นี้เป็นต้นแล้วก็วันที่ต้องไปนู่นน่ะไปที่หงซุยใช่ไหมเชงเมง้งเชงเมง้งเชงเม้งแล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่าอย่างเทศกาลกินเจเนี่ย มันเป็นเรื่องลัทธิเต๋าจึงไม่รวมอยู่ใน78อย่างที่เป็นเทศกาลใหญ่ของจีนนะครับ,รบก็เป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งแต่ในไทยฮิตมากนะฮิตมากนะ <H it S 1> กินเจโดยเฉพาะเทศกาลไหนกินเจแล้วก็จะมีความสุขกันนี่เป็นหนึ่งในเทศกาลจีนแต่ความจริงมันไม่ใช่เป็นเทศกาลที่เป็นทั่วไปเป็นลัทธิเต๋าแต่ว่าอาจจะแพร่ขยายในไทยก็คือสามารถที่จะรับมาได้กินเจฉันก็กิน,กนวาเลนไทน์ฉันก็ไป<อ>คริสต์มาสฉันก็กินนี่คนไทย ก็เหมือนมีเพลงใช่ไหมฮะเทศกาลไหนๆคนไทยก็เมาหรือเปล่าได้หมดได้หมดก็เป็นความใจกว้างของคนไทยนะครับอันนี้เราก็เป็นบุค,คลิกลักษณะของคนไทยกันเองที่แบบต้อนรับนะฮะ,ฮะทุกวัฒนธรรมรจริงวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้คืออย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมฮะสิ่งที่ผลักดันญี่ปุ่นเนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่น การปลูกฝังคนญี่ปุ่นค, <c oughs> คือสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันงอกงามขึ้นมาอย่างที่เห็นในปัจจุบันคนไทยก็เหมือนกันสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของประเทศประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมองค์กรแบบเป็นคนที่อชอบสนุกสนานน้ำใจไมตรีดีนะเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนไปยังสิ่งต่างๆนะฮะ <c oughs> ซึ่งบางทีมันก็อาจจะมากจะน้อยนะฮะ ห็นคนผิดก็ให้อภัยง่ายนะเจ็บแล้วไม่จำนะมันก็เป็นอย่างเนี้ครับคนไทยเราก็เป็นแบบนี้นะวันนี้ก็พูดกันมาเนี่ยหมดเวลาแล้วนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านหนังสือจีนนะฮะแล้วก็จะมีนี่ภาพสวยๆหนังสือเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆนะฮะของชาวจีนนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็ลองมา อยู่แถวเยาวราชนี่ก็แวะมาดูภาพก็อบอุ่นนะคืออยู่กันสวยใช่ใชนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยนักปกเขียนว่า Chinese traditional f e s t i v a l นะฮะก็คงจะเหมือนเล่มนั้นนะฮะก็คือฉบับภาษาจีนกับฉบับภาษาไทยนะฮะมีหลากหลายนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับรายการคิดต่างระหว่างบรรทัดนะครับพามาหนึ่งพูดถึงที่มาที่ไปของเทศกาล สุจีน2ก็คือว่ามาหวนลํำลึกถึงปีที่แล้วที่เรามาเดินที่นี่แล้วก็แตะนิดหน่อยเกี่ยวกับการเมืองของชาวจีนในประเทศไทยนะซึ่งใช้เยาวราชเนี่ยเป็นฐานนะฮะการเคลื่อนไหวมากมายนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้นำมาเสนอแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจนิยาย ก็หาอ่านได้ตั้งแต่อยู่กับก ah, oh. ๋งหลอดลายมังกรเยอะมากโอ้เยอะจริงครับนะฮะสารคดีก็ตั้งแต่อะไรนะจากวงโหสู่เจ้าพยาของกษตรกรไทยและเรื่องที่ผมชอบที่สุดก็คือเล็บครุฑของพนมเทียนของพนมเทียนชีพชูชัยโอ้โหมรกตกำจรสุดยอดเป็นเขียนได้ย่างไงเขาทำให้ยอราชเนี่ยนะถ้าเป็น ภาษาหนังก็เขาสร้างโลกใหม่ขึ้นมาเป็นโลกวรรณกรรมคือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็คือโลกของเวทมนต์เวทมนต์แม่มดเกมออฟทรอนเนี่ยก็เป็นโลกของศึกสงครามอำนาจลอดออฟเดอะริงเนี่ยก็คือเป็นอีกโลกหนึ่งมิดเดิลเอิร์ธนี่ไงเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมก็เป็นอีกโลกหนึ่ง เล็บรุฑของพนมเทียนเนี่ยก็เป็นอีกโลกก็เปหนึ่งที่เยาวราชที่เยาวราชแนะนำนะมาเที่ยวเยาวราชกันครับผมกับคุณตะเกิงก็จะได้ไปค้นเมืองของพนมเทียนผมไม่แน่ใจพวกที่ทำรถใต้ดินเนี่ยขุดไปเจอเมืองของพนมเทียนอยู่ใต้ดินบ้างหรือเปล่านะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตะเกิรครับตุ๊ดจีนครับอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับซินเจียยูอีซีนีหัวใจครับ